อะไรนะมุมนะมุมงงไงมุมไม่รู้จะมุมมากนะคะสำหรับเรื่องราวของพี่บุโกดีเจบุโกของเรานั่นเองนะคะก็ถือว่าเป็นเวทีแรกในชีวิตนะคะที่สามารถสานฝันตัวเองคว้าตำแหน่งนางสาวเจียงใหม่ในดวงใจค่ะเจ้าประจำปี2564มาครองได้สำเร็จหลังจากที่ตอบคำถามนะคะฟาดคำถามถามว่าคิดเห็นอย่างไรกับกฎหมายอนุญาตให้สามารถพกปืนได้ในที่สาธารณะและหากประเทศไทยมีการอนุมัติกฎหมายนี้คุณคิดว่าจะส่งผลกระทบต่อด้านใดบ้างนะคะแล้วก็จะแก้ปัญหาอย่างไรซึ่งทางด้านพี่บุ๊กเองเนี่ยก็ตอบไปว่าก็ไม่เห็นด้วยนะจ๊ะพี่จ๋ากับการพกปืนในที่สาธารณะเพราะว่าการที่พกปืนในที่สาธารณะเนี่ยตอนที่อนุญาตให้ตอนนั้นอาจจะมีสติครบ32ครบสัมปชัญญะแต่หลังจากนั้นเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเขามีสติครบสัมปชัญญะและควบคุมอารมณ์ได้อาวุธปืนอาจจะก่อให้เกิดอาชญากรรมน้องขอถามกลับไปว่าถ้าประเทศไทยเราสงบสุขทำไมเราต้องพกปืนในที่สาธารณะนี่เป็นไงฟาดไหมฟาดนะแล้วงานนี้เขาบอกว่าบุโกะถึงกับกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่ตอนรับมงกุฎแล้วนะพร้อมบอกว่าดีใจมากๆเพราะทุ่มสุดตัวจริงๆเตรียมตอบคำถามเตรียมพูดขอบคุณทีมงานเบื้องหลังขอบคุณทุกคนที่ส่งกำลังใจให้ขอบคุณครอบครัวที่มาเชียร์กันหน้าเวทีวันนี้บุโกะทำฝันของตัวเองได้สำเร็จแล้วขอบคุณจริงๆนะครับผมก็เรียกว่าอีกหนึ่งความฝันของพี่บุ๊กจริงๆนะคือเขาบอกว่าที่เขาไปประกวดเนี่ยเดาไปแอบอ่านมาในเว็บนางงามในบอร์ดนางงามก็บอกว่าพี่บุ๊กอะรู้สึกผูกพันกับจังหวัดเชียงใหม่เพราะว่าคุณพ่อเป็นคนเชียงใหม่ก็เลยอยากลองสักครั้งนึงกับการประกวดนางสาวเชียงใหม่นะคะยังไงวันนี้พวกเรานะคะเหล่าดีเจแล้วก็รวมถึงคุณผู้ชมด้วยดีใจแล้วก็ยินดีกับพี่บุ๊กของเราด้วยนะคะแล้วก็เหมือนรู้สึกว่าที่สองจะเป็นคุณนาตาเลียเพียแคมเขาเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็น drag race แชมป์ drag race Thailand คนแรกอ๋อใช่ใช่พี่สองนี่ร้องไห้แล้วนี่เนี่ยเป็นไงล่ะสวยสมมงไหมคุณผู้ชมซึ่งต้องจะบอกว่าพี่บุ๊กเนี่ยเป็นคนที่อินกับเรื่องแบบการประกวดนางงามอยู่แล้วแล้วก็พอวันนึงมีโอกาสที่จะได้ลงประกวดก็เลยลงประกวดแล้วก็โอ้โหการประสบความสำเร็จขนาดเนี้ยถือว่าเป็นอีกหนึ่งความฝันที่เหมือนแบบโอ้โหคือจะบอกว่าในชีวิตอะอย่างที่ดาวบอกพี่บุ๊กเป็นคนอินกับนางงามมากเวลามีแฉข่าวเช้าอย่างเงี้ยคือถ้าวันไหนเป็นวันที่ไฟแนลของนางงามมิสยูนิเวิร์สพี่บุ๊กจะไม่อยู่ในที่แบบพี่พีเคเขาเป็นพิธีกรนะคะคุณผู้ชมนะคะมิสซินิเวิร์สแบบระดับโลกอะค่ะที่อะไรอย่างเงี้ยพี่พีเคเป็นพิธีกรพี่บุ๊กเขาจะถ้าเขาไม่อยู่แปลว่าเขาไปดูสดซื้อบัตรไปดูแบบคืออินไซด์มากนะเขาบอกสำหรับเวทีนางสาวเชียงใหม่ในดวงใจนะครับเป็นเวทีที่เหล่าผู้เข้าประกวดเนี่ยจะจำแรงกายนะมาร่วมประกวดย้อนสีสันคืนสู่ยุคอดีตที่นางสาวเชียงใหม่เนี่ยเคยครองตำแหน่งและได้สร้างความประทับใจที่ผู้เข้าร่วมประกวดทั้งหมดเนี่ยจะแต่งกายชุดประกวดในยุคอดีตนั้นซึ่งปีนี้จัดมาเป็นปีที่5แล้วแล้วถ้าชนะอย่างนี้ประกวดได้อีกป่ะไม่น่าได้แล้วเป้าไม่น่าได้แล้วก็เป็นแชมป์ไปแล้วตำนานตลอดไปดีใจเพราะว่าถ้าเกิดทุกคนรู้จักบุโกะดีเขาจะรู้เลยว่าเขามาไกลมากเขามากว่าจะสวยได้ขนาดเนี้ยผ่านอะไรมาเยอะมากโอเคเรื่องสัญญกรรมก็เรื่องนึงออกกำลังกายเรื่องการกินอาหารดูแลตัวกินให้ดีมากยิ่งขึ้นซึ่งสมัยก่อนไม่ได้เซเลนเดอร์แบบนี้เลยนะแต่สมัยเนี้ยเป๊ะมากๆเพราะฉันดีใจกับบุโกะด้วยกันแล้วกันแฉข่าวเช้า